ครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีปืนนะครับเจอกับครูต่อนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครูต่อแนะนำตัวนิดหนึ่งครับครับขออนุญาตครับผมครูต่อนะครับเป็นเจ้าที่ของสนามกีฬายิงปืนค่ายอนุสรครับครับเป็นสวัสดิการของศูนย์การทหารมาครับจังหวัดสระบุรีครับผมโอเคครับนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามปืนค่ายอนุสรนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาที่นี่นะครับให้ครูต่อแนะนำนิดนึงว่าที่เนี่ยมันมีพื้นที่ในการยิงปืนเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับก็ที่สนามกีฬายิงปืนค่ายอนุสรนะครับก็จะมีสนามอยู่หลักๆก็2สนามครับเป็นสนามระยะ25เมตรกับสนาม50เมตรสำหรับสนาม25เมตรก็ใช้สำหรับยิงปืนแม่นยำปั้นเอ็กธรรมดานะครับสำหรับมือใหม่ทั่วไปแต่สำหรับสนาม50ก็จะเป็นยิงปืนได้หลายประเภทครับสำหรับจัดสเตจได้หลายชนิดหลายชนิดด้วยครับประมาณยิงแบบ IPSC ก็ได้ IDPA ก็ได้ก็แล้วแต่นักกีฬาก็คือรองรับใช่ครับรองรับทีนี้ผมมีข้อสงสัยนิดนึงว่าสนามเนี่ยมันอยู่ในค่ายทหารครับประชาชนพลเรือนทั่วไปเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้ไหมได้ครับได้ครับสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยครับอ๋อโอเคครับขอข้อมูลนิดนึงครับว่าในการสมัครเป็นสมาชิกครูต่อพอทราบใช่ไหมฮะครับว่าต่อปีรายปีเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วค่าบริการถ้าเผื่อว่าไม่เป็นสมาชิกเนี่ยแบบเรียกว่าขาจรเนี่ยเข้ามานะสมมติว่าแวะเข้ามาเที่ยวเนี่ยเท่าไหร่บ้างครับก็สำหรับถ้าจะสมัครสมาชิกก็สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับก็จะปีละ300ครับปีละ300ใช่ครับปีละ300ครับก็สิทธิก็จะไม่เสียค่าใช้สนามแล้วก็ราคากระสุนก็จะถูกลงครับสำหรับก็จะประหยัดใช่ครับก็จะประหยัดขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นสมาชิกก็บล็อกอินเข้ามาอย่างนี้ก็จะมีเสียค่าใช้บริการสนาม100บาทครับก็ไม่แพงครับก็ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานทั่วๆไปครับใช่ครับในการใช้งานใช่ครับกว้างมากนะครับถือว่ากว้างมากก็เดี๋ยววันนี้นะมีโอกาสมาทดสอบนะครับตัวปืนของคุณปีเตอร์นะครับก็เดี๋ยวให้ครูต่อช่วยอัญญาในการเทรนครับเป็นครูฝึกเป็นครูฝึกของน้องอัญญาอยู่แล้วครับผมโอเคได้ครับก็ถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกนะครับสนใจนะหรือว่าผ่านนะครับที่จังหวัดสระบุรีผ่านมาที่ค่ายอดิศรแล้วก็แวะเข้ามาใช้บริการได้นะครับก็จะเจอครูต่อนะครับประจำอยู่ที่นี่ใช่ครับนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวไปรอดูนะครับเรื่องของการยิงทดสอบแล้วก็การเทรนนะครับของอัญญานะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคทีนี้ลองดูที่ตัวปืนแบบใกล้ๆแล้วก็ชัดๆกันนะครับตัว Lock Island STK 100กระบอกนี้จับถือปืนนะครับปลดแมกกาซีนนิ้วน้องวงไกดึงสไลด์ตรวจเช็คความปลอดภัยนะครับว่าปืนกระบอกนี้ปลอดภัยไม่มีรูค้างสไลด์ไว้ตรวจสอบให้ดีนะครับเป็นสเต็ปแรกที่จะต้องทำในการจับถืออาวุธปืนนะทีนี้เรามาดูนะครับสัมผัสแรกที่จับได้เนี่ยเรื่องของน้ำหนักที่รู้สึกว่าบาลานซ์มากๆนะครับให้ความรู้สึกที่พิเศษมากครับตัวสไลด์เนี่ยทำมาจาก4140ไฮคาร์บอนสตีลนะผิวลมดำมาอย่างดีนะครับตัวโครงปืนเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอะลอย7075นะให้สัมผัสที่พิเศษนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงดูปืนมากๆนะทางด้านขวาของตัวปืนนะครับก็จะเห็นว่าเขียนนะครับใช้กระสุนเนี่ยขนาด9มม.นะครับ9มม.เจาะนะครับรูเนี่ยแต่งมาอย่างดีนะเรียกว่าตกแต่งเนี่ยมาอย่างดีนะครับปืนกระบอกนี้ทำมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คือยี่ห้อ Lock Island นั่นเองนะครับศูนย์ให้มานะครับด้านหน้าก็จะแต้มจุดสีขาวด้านหลังก็จะเป็นร่องปากนะเล็งได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนดีมากๆนะครับด้านบนของสไลด์นะครับก็จะมีการทำเป็นเพจนะครับสำหรับใส่ดอกมาให้แค่หมุนนะครับแล้วก็สามารถติดดอทเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไมโครดอทนะใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลองทาบให้ดูนะจุดเด่นนะครับของไอ้เจ้าดอทตัวนี้ก็คือถึงแบตเตอรี่เนี่ยจะแบตหมดนะครับก็สามารถเล็งนะครับโดยใช้ล่องบาทเนี่ยที่เขาทำไว้ให้เล็งได้ปกตินะครับคือติดดอทเนี่ยสามารถที่จะใช้เลดดอทนะครับหรือว่าแสงจุดแดงเนี่ยเล็งได้หรือจะใช้ศูนย์เปิดเล็งได้ปกติเลยนะครับถือว่าพิเศษมากๆเจ้าตัวปืนกระบอกนี้นะครับลองดูนะครับเรื่องของแม็กกาซีนเนี่ยก็คือจุได้ถึง17นัดใช้แม็กของปืนกล็อกเนี่ยได้เลยนะครับโมเดลก็คือถ้าเทียบโมเดลเนี่ยอยู่ที่กล็อก17นะมิตินะครับจุได้ถึง17นัดนะก็คือใช้แม็กกาซีนเนี่ยสลับกันได้นะครับใช้ของกล็อกร่วมกันได้นะหรือว่าเอานี้ไปใช้ร่วมกับกล็อกนะครับก็ได้เช่นกันจุถึง17นัดบรรจุแม็กกาซีนเข้าตัวปืนนะครับใส่เข้าไปแกร็บนะจับถือกระชับมือนะเพราะว่าจะมีตัวเช็คเกอร์นะครับลายการลื่นเนี่ยดีมากๆนะจับแล้วเนี่ยเรียกว่าสัมผัสที่หนึบแล้วก็กระชับมือปลดแมกกาซีนก็ง่ายนะครับ
ลองค้างสไลด์ดูนะด้านในก็จะเป็นระบบเข็มพุ่งนะถือว่าเป็นรุ่นนะครับของ Rock Island ที่ทำแบบเข็มพุ่งนะเข้ามานะครับคือใช้อะไหล่ร่วมกันกับตัวก๊อกเนี่ยได้แทบจะทุกส่วนต้องบอกอย่างนี้ครับแทบจะทุกส่วนเลยนะถือว่าดีมากๆนะครับเรื่องของเซฟตี้นะครับก็จะเหมือนกับตัวปืนกล็อกนะครับก็คือจะมีลิ้นหน้าไก่กดให้จมนะครับจึงจะทำการลั่นได้นะน้ำหนักไก่ก็คร่าวๆนะครับน่าจะใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ5ปอนด์โดยประมาณนะครับรีเซ็ตก็แครบนะครับสั้นๆนิดเดียวเองให้ฟิลความรู้สึกที่ดีมากๆนะต้องไปลองยิงดูนะครับว่าจะแจ่มขนาดไหนนะเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะเรื่องของมิติตัวปืนนะครับนิดหนึ่งนะน้ำหนักตัวปืนเนี่ยอยู่ที่33ออนนะครับหรือตีเป็นกรัมเนี่ยอยู่ที่935กรัมโดยประมาณนะครับถือว่าน้ำหนักเนี่ยกำลังดีนะความกว้างของตัวปืนนะครับอยู่ที่ 1.2 นิ้วนะโดยประมาณนะครับ 1.2 นิ้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับการเปรียบเทียบปืนกระบอกนี้กับปืนกล็อกเดี๋ยวผมจะใช้โมเดลปืนกล็อก19 Gen 5เนี่ยเอามาเปรียบเทียบดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างลองมาดูนะครับกล็อก19 Gen 5มาเปรียบเทียบกับตัว Rock Island STK 100ลองมาดูนะครับทางด้านซ้ายของตัวปืนแบบใกล้ๆกันเรียกว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันมากแต่จุดหนึ่งที่มองเห็นนะครับค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องของหน้ากงไกนะครับในการจับถือเนี่ยบางทีเราจะถนัดนะครับในเรื่องของการเอานิ้วเนี่ยแตะไปที่หน้ากงไกนะครับมันก็จะให้ความเว้าในการจับสัมผัสเนี่ยได้กระชับเหมือนทำไว้รองรับนะครับตัวนิ้วชี้นะแตกต่างกับตัวก๊อกนะครับก็จะคล้ายๆถือว่าคล้ายๆกันนะลองนำแมกกาซีนของตัว SCK 100เนี่ยมาบรรจุเข้าไปที่ปืนก๊อกนะครับก็บรรจุได้อย่างที่บอกนะครับว่าแมกกาซีนเนี่ยเทียบกับก๊อก17นะได้นะครับชิ้นส่วนอะไรเนี่ยคล้ายๆนะครับเรียกว่าใช้ทดแทนกันได้เกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดนะครับนี่เลยนะทางด้านขวาของตัวปืนนะครับการถอดประกอบนะครับเหมือนกับปืนก๊อกเลยนะครับเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยนะจากนั้นก็ร่างกายนะครับดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงแล้วก็ปลดคำล็อกสไลด์นะครับเหมือนกันเลยถ้าดูที่ตรงสไลด์นะครับก็เรียกว่าถอดแบบกันมาใกล้เคียงจะบอกว่าใกล้เคียงมากๆด้านล่างนะครับก็ทำมาจากอลูมิเนียมอลลอย7075แข็งแรงนะความรู้สึกนี่คือเหมือนกับปืนเป็นปืนโลหะที่ดูบึกบึนและแข็งแรงมากๆถือว่าเป็นปืนสมัยใหม่นะโดยแท้นะครับไม่ใช่โพลิเมอร์นะถอดประกอบง่ายดูแลก็ง่ายนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของสนิมนะตัวปืนก๊อกก็ถือว่าเป็นปืนเจ้านิยมนะครับแบรนด์ตลาดแต่ว่าตัว Rock Island เนี่ยถือว่าทำมาเนี่ยสูสีนะและอาจจะมีความเหนือกว่านะครับในเรื่องของน้ำหนักไกปืนเรื่องของดีไซน์นะครับเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบดูนะครับว่าจะให้ความยอดเยี่ยมเนี่ยขนาดไหนมาทีนี้เดี๋ยวจะลองนะครับทดสอบตัวนี่เลยครับตัว Rock Island STK 100นะครับกระบอกนี้นะลองดูนะครับที่ระยะหนึ่งนะก็ไม่ได้ไกลมากนะครับเดี๋ยวจะใช้ลูกนะครับทดสอบก็คือตัว115เกรนนะครับนี่เลยนะฟูมัทจักเก็ตนะครับจำนวน5นัดดูเรื่องของกลุ่มกระสุนก่อนนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับยิงไปที่ตรงกลางตัวนะครับจบนะครับปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยมาทีนี้ดูที่กลุ่มกระสุนนะครับชุดแรกมาก็ถือว่ากลุ่มเนี่ยแน่นๆเลยนะครับดีทีเดียวนี่ฮะ STK 100นะครับสัมผัสแรกเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะครับดีมากมาเดี๋ยวลองชุดที่2นะครับ STK 100โอ้โหชุดแรกก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวคอยชุดหนึ่งนะทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป้านะครับยิงที่ตำแหน่งหัวนะครับต่อเต่านะ5นัดนะครับ
จบนะครับเคลียร์ปืนโอเคครับมาดูชุดที่2โอ้เสียดายนะครับไอ้นัดที่3นัดที่4เนี่ยหลุดไปนิดนึงนะครับอันนี้3นัดแรกนะซ้อนรู้กันอยู่นะครับ4แล้วก็5รีบไปหน่อยนะครับโอ้สัมผัสดีจังเลยฮะยิงเสร็จก็ปล่อยรีเซ็ตนิดเดียวนะครับสั้นๆนะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับตัวปืนโอ้โหสงสัยจะโดนป้ายยาเองนะครับชอบเลยกระบอกนี้มาชุดนี้นะครับจะยิงเอาฟิลนะข้างเดียวนะครับขวา5ซ้าย5นะครับเดี๋ยวลองดูใช้การเปลี่ยนแมกกาซีนนะครับอ่ะพร้อมชอบจังทดสอบด้วยลูก FMJ นะครับ115เกรนอ่ะไปต่อไปนะครับนิ่มๆเลยนะสบายๆนะครับโอเคก็ถือว่าให้ฟิลการยิงเนี่ยดีมากๆนะครับเรื่องของรีคอยล์เนี่ยก็นุ่มนวลเพราะว่าตัวคงปืนเนี่ยทำมาจากตัวอันลอยอลูมิเนียมอันลอยนะครับถือว่าซับแรงรีคอยล์เนี่ยดีมากๆนะครับต่อไปนะครับก็ให้น้องอัญญานะครับเป็นผู้ร่วมทดสอบนะครับตัว STK 100นะควบคุมการดูแลความปลอดภัยนะครับโดยครูต่อในสนามของค่ายอดิศรนะครับจากศูนย์เดินไกลนะครับนัดเดียวนัดแรกนะครับของน้องอัญญาครูต่อเทียบปืนนะครับเก็บปืนปลอดภัยเรามาดูนะครับที่นัดแรกของอัญญานะครับอัญญาเชิญเลยฮะมาไปดูสินี่นะครับลงต่ำนะครับลงต่ำตอนนี้เดี๋ยวให้ครูต่อแก้ทางนะครับปรับแต่งนะครับเรื่องของการเล็งการเหนี่ยวไกลนะครับลองนะครับอีกนัดหนึ่งไปชุดที่2นะครับก็เป็นการแก้ทางนะครูต่อก็แนะนำนะครับว่าตอนนี้คือมันต่ำไปอาจจะต้องเล็งนะครับที่เขาได้จัดศูนย์ให้พอดีมากขึ้นพร้อมแล้วบรรจุนะครับSTK 100จากศูนย์พอดีแล้วก็เดินไกลช้าๆยิงออกไปนะครับจะสังเกตแรงรีคอยล์นะเอาอยู่ถือว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก็ยังเอาอยู่โอเคครับปลอดภัยครับครูต่อเชิญครับแพรจากคำแนะนำของผู้ฝึกซ้อมนะครับก็คือครูต่อนะครับกับฝีมือของน้องอัญญาก็โอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องอัญญาครับเก่งมากนะเก่งมากนะครับครูต่อนะยอดเยี่ยมเลยนะครับชุดนี้จะเป็นการยิงต่อเนื่องนะครับของน้องอัญญานะด้วยกระสุนจริงนะครับลูกจริง FMJ ลองดูครับสังเกตที่รีคอยล์นะนัดที่1 นะครับผ่านไปนัดที่2 นะครับถือว่ารีคอยล์หนักพอสมควรแต่เอาอยู่โอเค3 นัด นะครับโอ้โหแอบเห็นกลุ่มกระสุนแล้วครับยอดเยี่ยมครับครูต่อเคปืนนะครับเรียบร้อยมาดูนะครับชุดนี้กันโอ้โหไม่ธรรมดานะคือเข้าใจการจัดศูนย์การเดินไกลนะครับดีมากๆนะ STK 100นะครับถ้าไปที่ตัวกลุ่มกระสุนนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเก่งทั้งผู้ฝึกสอนนะครับครูต่อยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็น้องอัญญานะครับก็ถือว่าเรียนรู้ได้ค่อนข้างเร็วนะเร็วมากนะครับโอ้โหสุดจริงนะบอกเลยนะครับต่อไปนะครับให้พี่แบทนะครับถือว่าเป็นผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ผมนะครับวันนี้ขับรถพาผมมาที่สนามยิงปืนค่ายอดิศรนะเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนแท็กติกแอร์รุ่นที่1นะครับรุ่นทดสอบกับผมด้วยนะครับตัว STK 100ทั้งผมแล้วก็น้องอัญญาเนี่ยโอ้โหชอบเลยต้องบอกว่าชอบมากๆนะครับตัวปืนไม่ได้เชียร์เกินความเป็นจริงนะครับคือตัวปืนเนี่ยสัมผัสดีมากๆทีนี้เดี๋ยวลองนะครับพี่แบบ5นัดฟูลเมทัลแจ็คเก็ต115เกรนระยะ7เมตรอ
ิงจบนะครับปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับดูกลุ่มกระสุนกันนะครับแอบเห็นแล้วก็โอ้โหสุดยอดครับพี่แปดเชิญครับโอ้โหกลุ่มดีมากฮะสัมภาษณ์ผู้ยิงหน่อยฮะยิงแล้วรู้สึกชอบเลยครับปืนดีมากปืนดีมากครับผมครับยิงเร็วนะถือว่ายิงเร็วนะฮะแต่ว่าได้กลุ่มกระสุนดูดิโอ้โหแน่นอนมากเลยคนนี้ผมยิงใช้เวลายังไม่ได้ขนาดนี้เลยขอบคุณมากครับผมพี่แปดครับขอบคุณครับมาชุดต่อไปนะครับจะทดสอบความแม่นยำนะกับตัว STK 100นะครับระยะก็ประมาณหนึ่งนะครับลองดูนะครับเพจเล็กๆนะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆลองดูว่าใส่ไป3นัดนะจะโดนครบไหมนะครับไปยิงจากซ้ายไปขวานะครับเรียบร้อยนะครับเคลียร์ปืนผมแม็กซีนเคลียร์ปืนนะครับปืนปลอดภัยสบายสบายนะครับถือว่าระยะไหนผมว่าไม่พลาดนะปกติผมยิงระยะ25เมตรนะมั่นใจนะครับว่าปืนกระบอกนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนนะสุดยอดนะครับสวัสดีครับผมตีนะครับจากเพจชมรม TAPS ครับวันนี้มาลองปืนSTK ขนาด9มม.ครับผมเรียกว่าจับครั้งแรกเลยจับครั้งแรกครับลองครั้งแรกก็ระยะที่ผมยิงนะครับไกลๆหน่อยประมาณเท่าไหร่ครับน่ะระยะผมไม่แน่ใจนะระยะประมาณสัก10กว่าเมตรครับผมเดี๋ยวลองดูครับขอบคุณครับเป็นนักกีฬาครับปืนเนี่ยทำมาเพื่อนักกีฬาลองดูครับสบายนะครับยิงแบบชิวๆนะฮะคุติชิวมากเลยนะครับปืนดีครับแม่นมากครับคนยิงก็ดีนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับต่อไปนะครับให้น้องนิวร่วมทดสอบนะครับอายุ11ขวบเท่ากับอัญญาเลยลองดูนะครับ STK 100ควบคุมความปลอดภัยนะครับโดยครูต่อในสนามของค่ายอดีศรนะครับที่นี่ทดแรกครั้งแรกก็ทดลองนะครับน้ำหนักไกลลองดูนะครับพร้อม1นัดนะครับโอ้สบายนะครับน้องนิวสบายมากนะนัดที่1นะครับเข้าที่เลข9ตำแหน่ง6นาฬิกานะครับอยู่ที่6นาฬิกาถือว่าไม่ยากมากนะครับต่อไปนะครับจะยิงทั้งหมด3นัดนะต่อเนื่องนะครับ3นัดครูต่อก็ช่วยดูแลนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับลองดูสังเกตแรงรีคอยล์นะครับกริปปืนดีมากนะครับน้องนิวเยี่ยมเลยเคลียร์ปืนปลดแมกกาซีนโอเคครับดูนะครับปืนปลอดภัยนะครับวางปืนเรามาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับน้องนิวไปมาครั้งแรกนะครับของน้องนิวนะฮะแต่สัมภาษณ์หน่อยฮะน้องนิวมันมีดีครับยิงดีเนาะฟิลดีนะแล้วก็ผมว่าคือแม่นยำมากเลยฮะขอบคุณนะครับน้องนิวครับโหลดอันแรกเลยดิมาดูนะครับเรื่องของการสาธิตก็จบลงไปนะครับสำหรับการสาธิตนะเมื่อสักครู่นี้นะครูตีเป็นไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยยิงดีครับยิงดียิงดีเพราะว่าตะเกียตอนที่ยิงครั้งแรกสุดก็คือยิงเพจนะที่สนามนู้นเนี่ยลองใจแบบสบายยิงเพจใช่ครับลื่นใจนิ่มมาก
ช่ครับไกลมากทีนี้มาในเชิงของการกีฬาเนี่ยปรากฏว่าจุดหนึ่งก็คือเรื่องของปุ่มปลดแมกกาซีนปุ่มปลดใช่ครับพอดีว่าครูตีเนี่ยถนัดทางซ้ายนะครับก็คือมือซ้ายครับขออนุญาตแต่ใช่เชิญฮะเชิญด้วยความที่ว่าเป็นเจน3แพทเทิร์นเจน3ปุ่มปลดแมกจะอยู่ฝั่งขวานะครับก็เลยเมื่อกี้ก็เลยแบบสดๆเลยไม่ถนัดใช่ครับนิดนึงคนมือซ้ายจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาหัดได้ครับหัดได้ฝึกเวลาดีมากตะกี้ครับผมครับถือว่าเวลาดีนะฮะพื้นดีครับพื้นดีใช่ครับแล้วก็การร่างกายเนี่ยเรียกว่าแม่นยำแม่นยำนะแม่นยำมากๆนะครับครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าทำมาเพื่อนักกีฬาครูตีมีความเห็นยังไงฮะกับคำคำนี้ตรงไหมตรงครับตรงลงโปรดักชันลิสต์ได้เลยอันนี้แข่งขันในรุ่นโปรดักชันได้โอเคครับหรือถ้าติดกล้องก็สามารถลงรุ่นโปรดักชันออปติกได้ซึ่งตัวปืนก็ทำมาพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วแค่หมุนเพจออกแล้วก็ติดกล้องได้เลยใช่ครับนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูตีมากๆนะครับที่ร่วมทดสอบนะตัวปืน SCK 100แล้วในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมโอเคครับผมตอนนี้อยู่กันกับคุณปีเตอร์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็เปลี่ยนสถานที่นะปกติผมกับคุณปีเตอร์เนี่ยจะเจอกันที่สนามยิงปืนนะล่าสุดก็อยู่ที่ภูมิไพรินนะครับที่เอาตัวฮับสกอร์ร้อยแรกไปยิงนะครับวันนี้คุณปีเตอร์ก็มีตัวปืนชื่อ STK 100ครับSTK 100นะครับถ้าเผื่อว่านึกไม่ออกเนี่ยก็คือคล้ายๆกับปืนกล็อกคล้ายๆนะครับเป็นระบบเข็มพุ่งStrikerfire เป็นรุ่นแรกจากอาร์มสกอร์ครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะพิเศษขนาดไหนเห็นบอกว่าทำมาเพื่อการกีฬาเลยใช่ครับทั้ง IDPA แล้วก็ IPSC ใช่ครับตรงนี้IPSC อนุมัติเป็น Production Division ก็เปิดใช้ได้แล้วครับเยี่ยมเลยครับดีนะฮะแล้วก็นอกจากการยิงปืนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่Cavalry นะครับนี่แหละฮะ Cavalry Cafe Cavalry Cafe นะครับเป็นสถานที่ของเรียกว่าเป็นร้านกาแฟของสามีปืนค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้สวยงามมากๆนะครับนะฮะสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมนะครับคุณปีเตอร์ก็เดี๋ยวพาผมไปเยี่ยมชมนิดนึงว่าข้างในเป็นไงบ้างนะโอเคใช่ครับเข้ามาก็จะเป็นนี่ฮะเมนูนะครับเป็นเบเกอรี่นี่ถือว่าดีมากๆนะครับดูแล้วก็น่าทานนะครับน่าทานเป็นหมวดหมู่ของเบเกอรี่นะครับต่างๆปึ๊บไล่มานะครับแล้วก็จะเป็นกาแฟนะครับเป็นเครื่องดื่มนะต่างๆพาชมนะครับพาชมสวัสดีครับผมแนะนำเมนูนี้นะครับเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านมีทั้งข้าวแล้วก็กาแฟนะคะส่วนมากเราจะมีเป็น10ท็อปเทนซึ่งเราจะแนะนำลูกค้าก่อนเลยค่ะว่าแต่ละเดือนท็อป10ของเราอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเมนูอะไรบ้างค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะจะมีอเมริกาโน่ชาเขียวลาเต้ช็อกโกแลตซึ่งเป็นท็อป10ของเราค่ะติดอันดับแล้วก็ส่วนเป็นเกี่ยวกับพวกอาหารก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าแล้วก็เบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะเราจะมาใหม่ๆเรื่อยๆเราจะคัดสรรมานะคะอย่างเช่นแบบเราจะเลือกมาว่าอันนี้อร่อยแล้วเราก็จะมาขายมาเชียร์อย่างเงี้ยค่ะครับผมตะกี้เลยผมสั่งมาเดี๋ยวตรงนี้นิดนึงฮะนี่ยังไม่ได้ทานเลยครับอันนี้คือเมนูอะไรนะฮะเป็นดอนโกน่าคอฟฟี่ค่ะเป็นกาแฟเกาหลีนะคะก็คือที่เราใช้ทำก็คือเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะคะมาตีเพื่อให้ได้โฟมนมความนุ่มนะคะจะมีความหวานน้อยของร้านเราคือจะเน้นเรื่องหวานน้อยมากๆนะคะเกี่ยวกับเมนูของทางร้านเราค่ะแล้วก็จะไม่เหมือนใครก็คือต้องตีให้ได้เวลาที่แบบว่าที่ถูกต้องที่สุดอะค่ะแล้วมันจะได้แล้วตัวความหวานกับต้องเท่ากันถ้าไม่งั้นมันจะตีไม่ได้อ๋อครับมันแยกชั้นกันอยู่เนาะค่ะใช่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะค่ะสวยมากนะครับเชิญชวนนะครับสำหรับคนที่แวะมาเที่ยวนะครับหรือว่าผ่านที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็แวะเข้ามาได้ไม่ต้องกลัวนะเปิดต้อนรับประชาชนนะครับพลเรือนทั่วไปนะครับก็แวะมาเที่ยวได้นะครับชื่อร้านชื่ออะไรนะฮะเป็น Cavalry Cafe ค่ะโอเคครับก็เซิร์ชในเน็ตก็คือจะเห็นเลยแล้วเรารับเราเที่ยวด้วยกันด้วยโอเคครับก็ฝากนะครับฝากร้านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม